กันชัยยังทนไม่ไหวขอเตือนขอสอนจักรบุ๋มในฐานะพี่ในวงการถูกพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของจักรบุ๋มหลังจากที่แม่ค้าปูดองอ่องมันปูติดป้ายทวงหนี้กลางห้างดังประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันหนักมากรวมถึงคนดังหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอีกด้วยโดยวันนี้ค่ะวันที่2เมษายน2567จักรบุ๋มพร้อมด้วยคุณแม่ได้มาเผชิญหน้ากันกลางรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกันชัยซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่ทางด้านหนุ่มกันชัยพูดเตือนด้วยความหวังดีถึงจักรบุ๋มโดยบอกว่าสำหรับจักรบุ๋มเองอันนี้ก็ขอเตือนด้วยความหวังดีนะในฐานะที่พี่เป็นพี่ที่อยู่ในวงการแล้วกันเนอะพี่ขอเตือนว่าจักรบุ๋มสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามาถึงทางตันแล้วไม่ว่าจะอยู่ในวงการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแหละเพราะว่าคุณเองก็มีข่าวแบบเนี้ยมาเยอะมากถูกไหมจักรบุ๋มกลับไปมองตัวเองให้ดีๆแล้วกันผมบอกเลยว่าวันนี้สังคมมองคุณลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะแก้ไขทำอะไรได้บ้างลองทำเพื่อคนอื่นดูบ้างเชื่อพี่นะพี่เข้าใจความรู้สึกของเราตอนนี้พี่ก็เข้าใจคนอื่นๆด้วยเหมือนกันพี่จะสอนลูกพี่อยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยมันได้รับแล้วมันต้องคืนให้เขาด้วยเมื่อไหร่ที่ตัวเองรับอย่างเดียวเนี่ยตัวเองแตกตายแน่คือตัวแตกแน่นอนวันนี้คุณเองกำลังเป็นแบบนั้นถ้าเรารับอย่างเดียวโดยไม่ห่วงคนอื่นไม่ได้มันไม่ใช่แค่คำพูดมันคือการกระทำจงจำคำพูดพี่ไว้บุ๋มแล้วมันจะทำให้บุ๋มเองไปสู่ความสำเร็จแต่วันนี้บุ๋มยังไม่ได้เป็น